ก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้เราอยู่ได้เพราะว่า YouTube ก็เป็นส่วนหนึ่งในอาชีพหลักเหมือนกันครับมีหลังแรกเสร็จแล้วก็เลยเพิ่งซื้ออีกหลังหนึ่งแต่ซื้อไปซื้อมาพี่ก็ทุบเอาไปมาก็เลยไปซื้ออีกหลังหนึ่งก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงและส่วนหนึ่งก็มาจาก YouTube แล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากงานที่เพิ่งเริ่มจะมีเข้ามาแล้วล่ะครับแล้วก็เงินเก็บที่เราพอมีงบประมาณที่ตอนนี้ยังไม่ตกแต่งก็ไป8หลักแล้วนะแต่ก็อันนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองอวดหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นความสุขเป็นความภูมิใจนั่นแหละไม่ถึงกับขนาด100ล้านหรอกครับแต่เราแค่เราทำแล้วมีความสุข YouTube นี่เราเป็นอะไรที่เราตั้งใจมา 3-4 ปีแล้ววันนี้มันก็ประสบผลสำเร็จเราได้มีโอกาสได้ต้อนรับพี่ๆน้องๆศิลปินแล้วก็มีโอกาสไปหาพี่ๆน้องๆศิลปินนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเหมือนกับเราต้องรอคอยงานเราต้องรอคนมาจ้างเราไปเล่นหนังไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ถ้าเรามี YouTube เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้เราอยู่ได้เพราะว่า YouTube ก็เป็นส่วนหนึ่งในอาชีพหลักเหมือนกันครับครับก็จริงๆแล้วพี่อิทเพิ่งมีหลังแรกเสร็จแล้วก็เลยเพิ่งซื้ออีกหลังนึงใกล้ๆกันซอย1แต่ซื้อไปซื้อมาพี่อิทก็ทุบเสร็จว่าจะสร้างก็ไม่ได้สร้างเอาไปมาก็เลยไปซื้ออีกหลังนึงตรงไม่ไกลจากนี้เพราะว่าเรามองว่าครอบครัวเราใหญ่ขึ้นก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงและส่วนหนึ่งก็มาจาก YouTube แล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากงานที่เพิ่งเริ่มจะมีเข้ามาแล้วล่ะครับแล้วก็เงินเก็บที่เราพอมีเรามองว่าก็อยากเราเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่พี่น้องหลายคนเราก็อยากที่จะมีบ้านหลังนี้แล้วก็ที่สำคัญก็ให้น้องสาวน้องเขยไปซื้อใกล้ๆกันด้วยแล้วก็บ้านที่ซื้อตอนแรกหลังที่สองก็กลายเป็นว่าทำเป็นออฟฟิศตอนนี้พี่ทำเป็นออฟฟิศเพราะวิทย์นี่พี่จะใช้เป็นออฟฟิศสำหรับ1เราก็จะแพ็คของแล้วก็ทำเป็นสตูดิโอด้วยห้องตัดต่อห้องเป็นออฟฟิศในตัวเลยตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วงบประมาณที่ตอนนี้ยังไม่ตกแต่งก็ไปหลักก็ไป8หลักแล้วนะครับแต่ก็อันนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองอวดหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นความสุขเป็นความภูมิใจนั่นแหละเพราะว่าเราพอมีนาวาเนี่ยเราก็อยากให้มีพื้นที่ให้ลูกชายได้วิ่งเล่นมีสนามหญ้ามีอะไรบางอย่างฮะพอพ่อแม่พี่น้องมาอยู่ด้วยญาติมาหาก็จะได้มีพื้นที่ที่ต้อนรับนะครับก็เป็นความภูมิใจก็ต้องส่วนหนึ่งมาจาก FC ที่สนับสนุนอิทปงลาสออนครับผมปงลาสออนตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีงานกับคุณลาล่าลูลูแล้วเพราะว่าก็เป็นความต้องการของผู้จ้างนะครับซึ่งปัจจุบันพี่อิทกับวงปงลาสออนก็ออกงานกันอยู่แล้วแต่อยากได้คุณลูลูลาล่าด้วยก็จ้างมารวมกันนะครับมารวมกันตอนนี้เริ่มรับงานอีเวนต์และกลุ่มพฤษภาเนี้ยก็จะเริ่มทัวร์กันแล้วนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจกันนะครับว่ารูปแบบจะออกมายังไงโชว์ยังไงนะครับ